นะสวัสดีครับสำหรับท่านที่ได้ติดตั้งแอปนะครับบน emulator นะครับบน Android emulator ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็อยากจะมาแนะนำว่าให้ท่านนะครับติดตั้งแล้วก็ติดตั้ง LINE ก็ได้นะครับหรือว่า Gmail นะครับเพื่อที่จะได้ก็เข้าไปที่ตัว Play Store ก่อนนะครับทำการล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็ลองติดตั้งตัว Gmail นะครับเนี้ย Gmail ผมกดตัว Install ไปนะครับนะก็ติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการนี่ฮะติดลงทะเบียนกับเมลของเรานะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับก็คือต้องสามารถเข้า Play Store ได้ก่อนนะครับก็คือต้องล็อกอินเข้าไปใน Play Store ก่อนนะเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยมีทั้ง LINE นะครับแล้วก็มีทั้ง Gmail ด้วยนะครับทีนี้วิธีการใช้นะครับเช่นฟังก์ชันแชร์ต่างๆนะครับคือถ้าเราไม่ล็อกอินเนี่ยคือ Android มันก็จะไม่รู้ว่ามันต้องแชร์ไปไหนนะครับก็คือเซนเทคไปเนี่ยมันเซนไปไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้พ่วงอะไรไว้นะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับผมคำนวณสกรูสักตัวหนึ่งนะครับผมจะขนถ่ายตัวอะไรดีเนาะอะไรสักตัวหนึ่งก็ได้Apple Performance Drive นะฮะ Apple หันนะครับ Colleague Bowden นะครับใส่ไปนะครับอันนี้ผมต้องการขน 1,500 ปอนด์ต่อชั่วโมงนะครับก็ 30% A นะครับ non aversive นะเราต้องการ100ลูกบาทฟุตต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็น 95% ลำเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็สัก6นิ้วก่อนแล้วกันนะครับเราต้องการ100 maximum ตัวนี้เราทำได้180เนาะก็น่าจะโอครับก็สแตนดาร์ดพิษนะฮะตรงนี้ก็สแตนดาร์ดนะตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้สัก15ฟุตก็แล้วกันนะครับอินคลายก็ไม่มีนะครับ0ไปโอดีนะ 2.375 นิ้วนะครับไปติ๊กเน็ตนะครับก็ประมาณ3มิลนะฮะสปีดนะครับ110รอบต่อนาทีนะฮะลองดูนะแล้วก็ flight thickness นะครับ flight thickness ก็ 0.119 นะ3มิลเหมือนกันนะ speed reducer นะครับเป็น single state gear reduction นะ bearing นะครับก็อาจจะเป็น bronze นะฮะโอเคลองกด cal นะครับปุ๊บเราได้คำตอบมาปุ๊บเนี่ยเรากด save นะครับเรากดแชร์นะทีนี้ถ้าเรายังไม่ได้ลิงก์อะไรไว้เนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับพอเรากดแชร์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปใน Gmail ได้เลยนะเช่นตัวนี้ผมอยากจะส่งอีเมลนะครับเนี่ยส่งไปไหนนะครับส่งไปนี่นะนี่นะมันจะมีสรุปการดีไซน์ของเราไว้นะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับผมสวัสดีครับ